กับสรีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับชาวมอร์นิ่งมูนนะครับพี่เลนนะก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับ NPC นะครับตัวช่วยที่สามารถนะทำให้เรานะครับหารายได้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าใครเล่นมาถึงประมาณ10วันได้นะ5วันถึง10วันเนี่ยสามารถอัปเกรดนะครับผม NPC มาทิด้าได้เนี่ยประมาณเลเวล2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้วันละ300จริงๆนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํา NPC แต่ละตัวนะครับมีความสําคัญยังไงและเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับมาเรามาเริ่มกันจาก NPC ตัวแรกนะครับซึ่ง NPC ตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่าเมทิด้านะครับผมมาก็ความสําคัญของ NPC ตัวนี้นะครับก็คือตอนแรกนะครับเลเวล1ของเราเนี่ยซึ่งเรายังคราฟอะไรไม่ได้นะเราคราฟได้แค่อาหารนะครับที่กินไปแล้วจะสามารถเพิ่มenergy นะครับตอนที่เราอยู่ในแมปป่านะเพิ่ม energy ขึ้นนะครับแล้วแต่ละตัวว่าจะเพิ่ม energy เท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมแนะนำก็คือที่เราสามารถคราฟได้นะครับการคราฟทุกครั้งนะครับเขาจะให้ค่าความชอบนะครับก็คือความสนิทของ NPC นั่นเองนะครับถ้าเราคราฟนะครับผมแนะนำช่วงแรกเลยนะคราฟก็คือคราฟเจ้าตัวนี้นะครับผมที่ใช้แอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับอย่างละ1ลูกนะคราฟแล้วเราจะได้บวก8นะครับค่าความชอบหรือความสนิทของ NPC นะครับก็ถ้าเราสะสมครบ500นะครับเลเวล1ก็คือถ้าเต็มหลอดก็คือ1 500นะครับฉะนั้นนะครับผมการคราฟนะครับก็จะมีอยู่2อย่างที่ผมจะแนะนำก็คือรังผึ้งนะครับรังผึ้งมันจะได้10ค่าความชอบเลยนะครับก็คือบวก10ไปเลยนะมันจะทำให้เราเต็มหลอด500ไวนะครับแล้วก็เลเวล2ไวนะทีนี้นะครับความสำคัญนะครับถ้าเราขึ้นมาถึงเลเวล2เนี่ยเราจะสามารถหารายได้ได้แบบจริงจังนะครับผมก็คือเราจะสามารถคราฟขวานนะครับสโตนเอ็กได้นะแล้วก็ขวานตีหินนะครับสองอย่างนี้นะครับที่เป็นราคาอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่านะครับผมการคราฟนะครับสองอย่างเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขวานตัดไม้นะเขาก็จะบอกว่าเวลาเราคราฟเนี่ยเราจะใช้ไม้120ท่อนนะครับแล้วก็หิน30ก้อนเราจะได้ เราจะได้ขวานนะครับมา1ชิ้นแล้วขวานที่ได้มาก็คือเป็นการสุ่มนะครับสุ่มค่าสเตตัสนะมันจะมีค่าสเตตัสอยู่ลบ 6% นะครับถึงลบ 10% นะครับก็คือค่าสเตตัสพวกนี้ก็คือการลบ energy ในการตัดนะครับปกติถ้าไม่มีอะไรเลยเราจะตัดต้นไม้นะครับเราจะเสีย energy ต่อครั้งก็คือ4 energy แต่ถ้าเรามีขวานตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะลบ energy ออกนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของที่เราสุบได้นะในการคราฟนะครับไม่ใช่แบบมันจะได้ลบ 10% 100% เลยนะมันจะทำการสุ่มนะครับแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของราคานะครับราคาเราเช็คอยู่ที่เว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเมกาแลนด์ก็ได้นะครับถ้าเมกาแลนด์มันก็จะเป็นในเรื่องของตลาดเวลาคนขายนะเวลาเราจะดูราคาขวานใช่ไหมเราก็กดเข้าไปตรง marketing นะครับพอ marketing เราก็มาชื่อเกมนะครับMorning Moonนะจากนั้นเราก็มาตรงหาคำว่า X นะครับผมในมันก็คืออุปกรณ์พวกฟาร์มนั่นเองนะครับก็คือขวานนะมาเรามาดูในส่วนของเพื่อนๆนะครับเวลาที่เขาขายของในตลาดกันนะตัวนี้ขาย 0.5 รูมี่นะครับมาดูค่าสแต็กนะครับค่าสแต็กนะครับก็คือลบ8นั่นเองนะลบ 8% นะครับอันนี้ก็คือลบ 8% ในราคา 0.5 รูมี่นะครับที่เพื่อนๆเขาขายนะราคานี้มันจะไม่ตายตัวนะครับมันจะขึ้นลงๆตามราคาตลาดใครกดใครแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็0.1 ลูมี่เรามาดูนะครับก็คือลบ7นั่นเองนะครับอันนี้เป็นราคาที่เพื่อนๆเขาตั้งกันนะครับเรามาดูในส่วนของลบ10ละกันมันจะราคาอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนๆลงดูก็ได้ครับการขายมันก็จะมีหลายราคานะครับมันก็จะเป็นเหรียญของ K Cup ด้วยนะแต่ผมแนะนำให้เป็นเหรียญลูมี่ดีกว่าครับเก็บสะสมเหรียญลูมี่ไว้เก็งราคานะครับเวลาลูมี่มันขึ้นนะเราก็จะทำกำไรได้ค่อนข้างสูงและก็คุ้มกับเวลาที่เราเสียไปนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนดูนะครับผ
ขวาลบ10มีใครขายหรือไม่น่าจะไม่มีนะตรงนี้นะครับผมเพราะว่าขวาลบ10นี่ผมมองว่าน่าจะขายเป็นแบบ P2P ครับก็คือไปตกลงซื้อขายกันในทางกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ไปตกลงราคาว่าราคาเท่านี้ดีกว่าไหมแล้วก็ทำการส่งโดยใช้ Bitcoinic นะนี่เรามาดูนะครับ 1.2 ลูมี่นะ 1.2 ลูมี่ก็คือลบ10นั่นเองนะครับนี่ในราคา 1.2 ลูมี่เป็นราคากี่บาทนะครับอ่ะเราเวลาเราเช็คนะครับเช็คราคาลูมี่นะเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับก็คือเว็บไซต์นี้นะครับที่จะใช้ในการเช็คราคาลูมี่นะเราเข้ามาตรงนี้นะครับกดปุ่มลูมี่นะครับตอนนี้ราคาลูมี่นะครับก็เราดูตามกราฟนะครับตอนนี้ราคาลูมี่ขึ้นแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับมันก็จะไม่ตายตัวนะครับมันก็จะมีขึ้นลงๆนะตามราคาเทรดนะครับของคนที่เทขายที่คนซื้อนะครับซื้อเยอะมันก็ขึ้นนะถ้าคนเทขายกันเยอะมันก็ลงนะครับตามกลไกตลาดนะครับ supply demand นะตอนนี้อยู่ที่ 0.82 นะครับ 0.82 ดอลลาร์นะลูมี่ก็เราใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเลยก็ได้ตอนนี้1บาทไทยก็33 1ดอลลาร์เท่ากับ33บาทนะครับก็เดี๋ยวเราเอา 0.8 นะครับคูณ33เลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิก็1.2 ลูมี่นะครับ 1.2 ลูมี่คูณนะ 0.8 นะครับก็คูณ33นะครับแสดงว่าขวานตัวนี้นะครับที่เขาขายในเมกาแลนด์นะอยู่ที่ 31.68 นะครับอันนี้หักภาษีออกไปก็น่าจะอยู่ประมาณ30บาทนะครับสำหรับขวานลบ10นะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่30บาทนั่นเองนะเวลาเราคำนวณราคานะครับก็ใช้เว็บไซต์ประมาณนี้แหละครับ2เว็บก็ได้นะครับหรือถ้าใครจำแม่นๆนะครับหรือถ้าใครจะเช็คราคาตลอดนะมันมีสายเทรดอยู่นะครับที่เช็คราคาลูมี่ตลอดนะครับเอาไว้แบบตอนเทขายเก็งกำไรนะก็จะประมาณนี้นะครับราคาของขวานนะถ้าได้ลบ7ลบ8เนี่ยราคามันก็จะต่ำลงนะครับแต่ดีกว่าเราไม่มาวางขายนะถ้าเราไม่วางขายก็ปล่อยทิ้งเฉยๆนะครับมันก็เสียของที่เราคาบแต่ถ้าขายออกก็ดีนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันขายได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าคนที่เขาสร้าง ID เนี่ยเขาสร้าง 4-5 ID นะครับเขาก็ต้องการให้ทุก ID เนี่ยมีขวานอยู่แล้วนะถึงจะลบ7บวกลบ7หรือลบ8คนก็ต้องการอยู่ดีครับเพราะว่ามันประหยัดในเรื่องของ energy นะครับผมเพื่อจะเห็นความสำคัญนะครับของ NPC Matida นะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิ่งต่อมาครับที่ทำให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับก็คือถ้าเราอัปเกรดนะครับหรือค่าความชอบของ Matida ขึ้นไปเลเวล3เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำไรนั่นเองนะครับนี่เรามาดูตรงกำไรนะกำไรเนี่ยจะใช้ไม้30แล้วก็ใช้น้ำผึ้งอยู่10นะครับผม10ลังนะในการคราฟ1นะครับมันก็จะทำการสุ่มนะครับค่าสเตตัสค่าสเตตัสบวกไม้นะครับมีบวก1ถึงบวก2นะค่าสเตตัสทุบหินนะครับ1ถึงบวก2ค่าสเตตัสในการทุบกล่องนะครับสแมชนะสแมชชิ่งก็คือการทุบกล่องนะครับ1ถึง2นั่นเองนะแล้วเรามาดูในส่วนของกำไรนะครับกำไรนี่บอกเลยว่านะครับเป็นของที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดในส่วนของความสำคัญของกำไรก่อนนะครับกำไรเนี่ยอาจจะมีความสำคัญในการฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัดไม้นะครับถ้าได้บวก1กับบวก2ใส่เข้าไป22ข้างนะครับจะทำให้เราตัดไม้ได้3ครั้งนั่นเองนะนี่นะครับที่ผมใส่นะก็ปกตินะครับถ้าเป็นมาแรกเลยนะครับเรายังไม่มีของนะเราก็จะตัดไม้ประมาณ5ครั้งเราจะเสีย energy ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเรามีกำไรอยู่2ข้างนะมีบวก1แล้วก็บวก2นะครับใส่เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับเราก็จะทำการตัดไม้ได้3ครั้งนั่นเองประหยัดมากๆนะครับฉะนั้นนะครับของชิ้นนี้มันถึงทำให้มีราคานั่นเองนะครับทำให้มีราคาในตลาดนะเดี๋ยวเราไปเช็คราคาในตลาดในเมกาแลนด์นะครับในส่วนของกำไรนี่กำไรแหวนนะครับเขาเรียกว่าแหวนนะลิงนะครับเขาเรียกว่าแหวนนะครับผมเรียกกำไรนะเรามาดูนะครับผมอันนี้ค่าสเตตัสสแมชชิ่งนะครับสแมชก็คือทุบกล่องนะทุบกล่องจะราคาถูกนะครับคนจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะก็ขายแค่0.25
ลูมี่นะครับ 0.25 ลูมี่ก็เป็นราคาอยู่ประมาณ 0.25 นะคูณ 0.8 ใช่ไหมแล้วก็คูณ 33 นะครับตกอยู่ที่6บาทนั่นเองนะครับกำไร smashing นะครับบวก1ตกอยู่6บาทนะ 0.25 ลูมี่นะครับอันนี้ 0.5 ลูมี่นะsmashing บวก2นะครับก็น่าจะตกอยู่ประมาณ10กว่าบาทได้มั้ง0.5 ลูมี่นะครับ10บาทนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะอันนี้ก็คือ smashing บวก2อ่ะ1ลูมี่ไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูค่าสแต็กที่เป็นตัดไม้นะครับตัดไม้นี่ 1.8 ลูมี่นะครับ 1.8 ลูมี่ก็คืออ๋ออันนี้ทุบหินนะครับทุบหินบวก2นะเดี๋ยวเรามาดูราคาทุบหินบวก2นะครับฮิตล็อกนะ1.8 ลูมี่นะครับผมคูณ 0.8 นะตกอยู่ที่ราคาอุ้ยแพงมากนะครับผมทำไมแพงจังไม่ใช่แหละนะครับ18ลูมี่คูณ33นะครับตกอยู่ที่47บาทนั่นเองนะครับผมสำหรับทุบหินบวก2นะครับสำหรับแหวนนะก็ตกอยู่ที่ตามนี้เลยครับผม47บาทแพงไหมแพงนะถ้าเราทำมาทิด้าถึงเลเวล3เนี่ยเราจะทำเงินได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อวันนะครับเรามาดูส่วนของฮิตล็อกอันนี้บวก2ขายแพงเกินไปนะครับ 4.5 ลูมี่นะคงจะขายไม่ออกนะครับฮิตล็อกเดี๋ยวผมหาตัดไม้นะตัดไม้นี่3ลูมี่นี่ครับตัดไม้นะ3ลูมี่นะครับ3ลูมี่นี่ก็ถือว่าตัดไม้ค่อนข้างแพงนะขายค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูแล้วกันนะครับเอาราคานี่แหละนะตามที่เวฟนี่แหละนะครับผมเวลาเราจะตัดราคาหรืออะไรเราจะได้รู้นะตัดไม้บวก2นะครับขายอยู่ที่3ลูมี่นะแพงมากๆนะครับแพงจัดๆสำหรับขวานตัดไม้นะครับขายอยู่ที่79บาทนะครับผมว่าราคาในกลุ่มไม่ค่อนข้างแพงไม่น่าแพงขนาดนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ 50-60 บาทนะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับแหวนนะครับบวก2แหวนตัดไม้บวก2นะครับมันต้องซื้อ2ข้างนะครับ2ข้างอีกข้างหนึ่งก็คือต้องเป็นบวก1นะแต่ถ้าเราซื้อบวก2มาใส่มันจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าขวานเรามันเป็นขวานขั้นแรกนะยังไม่มีดาเมจต้องใส่ขวานที่มีดาเมจนะครับอันนี้เป็นเรื่องลึกอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทํา EP 1นะก็ถ้าเราใช้ทุนจริงๆนะครับในการตัดไม้3ครั้งนะครับประหยัด energy ลงค่อนข้างเยอะแล้วก็สมมุติว่าเดี๋ยวผมคำนวณทุนให้ดูนะครับถ้าขวาน2ชิ้นนะครับขวานลบ10 2ชิ้นนะแล้วก็กำไรบวก2แล้วก็บวก1เนี่ยถ้าคำนวณนะครับผมก็ตกอยู่ที่ขวานเราตีไปประมาณ40บาทนะครับขวาน2ชิ้นนะ40บาทคูณ2นะครับตกอยู่ที่80แล้วก็บวกกำไรนะครับกำไรตีไป50ละกันนะครับ2ข้างอีกข้างหนึ่งก็40นะบวก1นะครับเราจะใช้ทุนไปอยู่ที่ประมาณ170-180บาทนะครับในการตัดไม้3ครั้งนะนี่ก็คือความสำคัญของ MPC Matida นะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับถ้าใครคราฟของพวกนี้ได้นะก็จะทำผมว่า1วันเนี่ยทำเงินได้เยอะเลยครับถ้าเป็นเลเวล3ถ้าคราฟกำไรได้เนี่ยผมมองว่าทำเงินได้ประมาณ400บาทนะครับต่อวันได้นะสำหรับในการเป็นพ่อค้าในการค้าของขายนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ NPC ต่อมานะครับ NPC ต่อมาก็คือใครนั่นเองนะครับใครเนี่ยมีความสำคัญอยู่ประมาณ2นะครับผมประมาณ2ความสำคัญนะความสำคัญแรกก็คือเจ้าตัวใครเนี่ยก็คือสามารถนะครับขายของก็คือผลผลิตนะครับจากฟาร์มของเรานะไม่ว่าจะเป็นโตเมโต้นะครับคอนนะพวกนี้ที่เราทำการปลูกต่อวันนะครับวันแล้วเราได้ผลผลิตมาเราก็ทำการเซลล์นะครับก็คือมาขายแล้วก็เป็นเหรียญลูมี่ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของมันนะแล้วความสำคัญที่2ก็คือจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อนะครับเราต้องทำค่าสนิทให้เป็นเลเวล2นะครับสำหรับขายนะถ้าเราทำให้เป็นเลเวล2ได้นะครับเราจะสามารถขายพวกดอกไม้นะครับพวกดอกไม้ต่างๆที่มันเป็นของอีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นของอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็คือนำมาขายได้เลยครับผมนำมาขายกับ
MPC ตัวนี้ได้เลยนะครับในราคาเนี่ยอย่างเช่นดอกไม้ตัวนี้นะครับ 0.69 ลูมี่นะ 0.69 ลูมี่นะครับถ้าเป็นเลเวล2เราจะขายได้นะนี่มันจะเป็นดอกเหลืองๆแบบนี้นะครับที่เราไปฟาร์มอยู่ในป่านะ 0.96 ลูมี่นะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับ 0.96 ลูมี่นะครับเอาตอนนี้เลยนะเดี๋ยวถามของราคาลูมี่นะครับจะตกอยู่ที่25บาทเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างที่จะได้เยอะกว่าการขายในเว็บเมกาแลนด์นะครับสำหรับเว็บเมกาแลนด์นั้นเราไปดูในราคานะครับแต่การทำให้ใครถึงเลเวล2เนี่ยมองว่ามันค่อนข้างยากครับผมสำหรับสายฟรีนะยากมากๆครับเพราะว่ามันต้องเก็บผลผลิตเพื่อไปขายแล้วก็ได้แต้มค่าความสนิทนะจะยากมากๆครับผมเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนละกันนะครับในการทำอัพเลเวลนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับสำหรับดอกไม้สีเหลืองนะครับเอาขอเป็นราคาลูมี่แล้วกันนะครับส่วนใหญ่คนจะขายเป็นเคครับนะวันนี้ตลาดคนไม่ค่อยลงของขายนะครับมีแค่เป็นเคครับนะครับเคครับมันคำนวณยากกว่าดิอันนี้นะครับ 0.7 ลูมี่นะวันนี้นะครับดอกไม้สีเหลืองนะก็ราคาคล้ายๆกันเลยนะครับกับที่ผมคำนวณในเกมนะครับในเกมนะที่สามารถขายได้เนี่ยนะอันนี้ก็ 0.69 ลูมี่นะครับแล้วแต่ละคนจะตัดราคากันนะครับอันนี้มันจะไม่นิ่งนะแต่ถ้าเราขายกับ NPC ได้เนี่ยเราจะได้ค่อนข้างแพงนะครับมันจะมีดอกไม้สีม่วงด้วยอะไรแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็คือความสำคัญของใครนั่นเองจากนั้นนะครับเรามาดูความสำคัญของลุงแจ็คนั่นเองนะครับก็คืออังเคิลแจ็คนะอังเคิลแจ็คเนี่ยมีความสำคัญก็คือง่ายๆเลยครับเวลาเราฟาร์มมานะครับฟาร์มมาไม่ว่าจะเป็นหินนะไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้นะครับผมเนี่ยอังเคิลแจ็ครับทำการคราฟนะครับส่วนหญ้านะครับหญ้าเนี่ยต้องรอแพทใหม่นะเขายังไม่อัปเดตกิจกรรมเข้ามานะครับเราเคลื่อนแก๊สนะก็คือถ้าเราได้ไม้มานะครับแล้วก็ทำการรูปคราฟนะครับเราจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ซีดนะครับของแล้วแต่เราจะคราฟนะของโทมเมโต้หรือคอนก็ได้นะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาไปทำการปลูกนั่นเองนะดูที่แปลงผมนะครับที่ผมปลูกไปนะครับก็คือเมื่อวานผมคราฟไปประมาณ94เมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ซีดนะที่คราฟกับลุงแจ็คไปนะครับแล้วก็พอนั้นเขาก็จะมีเวลาให้เรานะครับก็คือ2วันนะครับในการรอผลผลิตโตแล้วก็ค่อยเก็บนะครับผมอย่าลืมเก็บนะครับก็มีข้อห้ามด้วยว่าถ้าเราไปเก็บจนชั่วโมงเหลือ 1-2 เนี่ยโอกาสเสี่ยงการเน่านะครับการเน่าของหรือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับถ้าอยู่ประมาณ12ชั่วโมงอะไรเนี่ยมันมีโอกาสเน่าหมดนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะครับต้องรีบเก็บเลยนะครับต้องรีบเก็บเลยนะหรือไม่ก็ตรงเอิร์นนะครับตรงคำว่าเอิร์นก็คือผลประกอบการก็คือผลผลิตที่มันได้อยู่ตอนนี้แหละมันใกล้เคียงกันกับโปรดักเรทหรือเปล่านะครับโปรดักเรทนี่ก็คือที่เขาคำนวณมาให้แล้วนะครับว่าต่อวันเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าตัวเลขตัวนี้นะครับเอิร์นเนี่ยผลผลิตที่ได้จริงๆเนี่ยมันยังไม่เข้าใกล้ค่าผลผลิตจริงๆนะที่มันจะได้ต่อวันนะครับเราก็อย่าเพิ่งเก็บผลผลิตนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเมล็ดพันธุ์เปล่านะครับให้มันใกล้เคียงมากที่สุดครับเราค่อยเก็บนะมันถึงไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเลยนะครับมันจะได้เยอะกว่าต่อวันก็จริงครับแต่โอกาสความเสี่ยงในการเน่านะครับผลผลิตของเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะขาดกำไรหรือสูญหายไปเลยนะครับที่เราฟาร์มไปในแต่ละรอบนะ12รอบต่อวันเนี่ยของเราที่เราเข้าป่านะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการรีวิวนะครับหรือแนะนำ NPC 3 NPC ที่มีความสำคัญนะครับที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงในการสร้างเงินให้กับเรานะครับต่อวันสำหรับเกม Morning Moon นะครับวิดีโอนะโอเคคลิปนี้ใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ